สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emidia Channel Asia นะครับซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาดาวโหราจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะฮะสอนอยู่3ที่สอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์นะครับและก็ในวันจันทร์ช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็ไปสอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ในวันศุกร์นะครับช่วงเช้าที่เที่ยงเหมือนกันและในวันเสาร์ก็มาสอนที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตรรกศิลาโหราซึ่งอยู่ที่สำโรงสแควร์นะครับตรงนี้ก็ท่านที่เดินทางโดย BTS ก็มาสุดทางที่สถานีสำโรงแล้วก็เดินย้อนมานิดนึงนะก็จะถามดูที่ตำรวจสแควร์นะครับสำหรับวันนี้ผมสุวิทย์ก็มาพบกับท่านเป็นปกติเมื่องวดที่แล้วไม่ได้มาเพราะตอนช่วงนั้นติดภารกิจมากแล้วรวมทั้งสุขภาพมีปัญหาสอนเยอะพูดเยอะเจ็บคอแล้วก็มีไข้มีอะไรแล้วช่วงระยะนี้ก็อากาศเปลี่ยนก็มีปัญหานะอายุเยอะแล้ว วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์แต่ว่าผมใช้หัวข้อคลิปนี้ไว้ว่านพเคราะห์เจาะเลขเด็ดคือวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิชาที่ผมเอามาในการที่จะมาคัดกรองตัวดาวดวงดาวมาเป็นตัวเลขเพื่อจะหาดาวดีที่มาเป็นเลขเด็ดทั้งหลายนะครับรวมกันวิชาหลายวิชาหลากหลายก็ตอนนี้ผมตั้งขึ้นชื่อขึ้นมาใหม่ว่าเป็นวิชาดวงดาราพารวยนะครับอันนี้เป็นวิชาที่ผมสอนสำหรับคนที่จะมาหาดวงดาวทั้งวันทุกวันทุกช่วง15นาทีนะครับเราหาได้แล้วก็ได้ผลแม่นยำนะฮะเวลานี้ก็มีคนที่เรียนไปเขาก็ได้ผลกันเป็นไปแล้วเป็นส่วนใหญ่นะฮะนอกจากบางคนที่ไม่เข้าใจจริงๆนะก็ต้องมาทบทวนกันไม่เป็นไรมันเรียนแล้วผมก็ทบทวนให้นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่ผมใช้ดวงโลกในวันที่1กันยายนมาเป็นตัวตั้งในการที่จะมาค้นหาดวงดาวที่เป็นเลขเด็ดทั้งหลายแหละตรงกับวันอาทิตย์นะครับเดือน10ปีกุมรูปของลักษณะของดวงดาวตามวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะ1 3 5นะครับเนี่ยสำหรับเด็กที่เกิดในวันเนี้ยในช่วงวันในวันที่1เนี่ยก็จะเป็นคนที่ใจร้อนแต่ก็จิตใจดีมากเป็นคนที่มีจิตสาธารณะเป็นคนที่ทำอะไรก็คิดถึงคนอื่นก่อนเสมอคิดถึงคนในสังคมเสมอแล้วคนนี้ชอบช่วยเหลือคนเวลาจะช่วยใครนี่เขาไม่คำนึงถึงนะฮะว่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรหรือไม่เขาช่วยเราช่วยเลยโดยเฉพาะยิ่งงานจิตอาสาเนี่ยช่วยเหลือสังคมเขาทำโดยจิตสาธารณะเขาโดยแท้นะเขาคนดีนะแต่ดูแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยดูแล้วเห็นว่าเด็กคนเนี้ยโตขึ้นเขารับราชการเป็นระดับใหญ่ไม่เล็กเพราะว่าเขามีดาวที่ถ้าอยู่ในแยกออกมาเป็นนพเคราะห์แล้วเนี่ยต้องข้อที่ผมขับดาวออกมาสวยอยู่ได้9ดวงคือสามารถทายได้เป็นวันนะวันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่ในระหว่างปีเนี่ยคุณจะเจอเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็เขามีความเป็นผู้นำสูงนะมีลีดเดอร์ชิพนะตรงนี้เขาก็โอเคสามารถสร้างบ้านและที่ดินของตัวเองได้ในช่วงระยะเวลาไม่อายุช่วงอายุไม่เยอะคือตั้งแต่อายุยังไม่น้อยเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการสร้างทรัพย์สินที่ดินของเขาได้เองนะครับอย่างในเนี้ยเขาดูแล้วเนี่ยนะเราจะได้พูดง่ายว่าเป็นคนที่ได้รับมรดกจากแม่เป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยคนและเป็นคนที่รักสวยรักงามเรื่องการประดิษฐ์ประดอยจะทำรายนี้ละเอียดบรรจงประดิษฐ์ประดอยแนบเนียนคือพูดง่ายว่าถ้าก็ออกจากบ้านเสื้อผ้าหน้าผมนี่ถ้าไม่ดีไม่ออกอย่างนี้เขา
มีโชคอยู่ตลอดคนนี้ก็จะมีโชคมีลาภลอยตลอดชีวิตเลยนะพูดง่ายว่าจับหยิบลอตเตอรี่ถูกเป็นว่าเล่นถูกมันโกหกเลยนะฮะอย่างนี้นะเราก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเมื่อเราแยกออกมาเป็นนพเคราะห์แล้วขับดาวขึ้นมาเสวยยุคตรงนี้อาทิตย์มาเป็นนิดอยู่ตรงนี้ข้างล่างต่ำเนี่ยต่ำสุดนิดกันเนี่ยคนนี้รักเพื่อนมากรักมากจริงต้องเจ็บเพราะเพื่อนดีไม่ดีจะเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่หรือมีญาติพี่น้องที่เด็กที่เกิดในวันอาทิตย์ที่1กันยายนเนี่ยโอ้ฟังไว้นะฮะว่าควบคุมหน่อยตอนเล็กๆเนี่ยเขาจะติดเพื่อนคนนี้รักเพื่อนมากแล้วเพื่อนก็พาไปคุยไงหาคุกมาให้เนี่ยอย่างเนี้ยอาจจะต้องมีคดีความหรือเป็นอะไรทั้งอย่างโดยที่ตัวเองไม่พูดไงว่าไม่ได้ไปทำอ่ะแต่ไปร่วมกับเขาคือไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็โดนติดล่างแห่ไปด้วยตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้คือคนเนี้ยรักใครรักเลยรักมากรักเพื่อนมากเจ็บเพราะเพื่อนมากแต่บทจะร้ายขึ้นมานะอมหิตนะเด็กที่เกิดวันนี้อมหิตอมหิตฆ่าเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเลยเอาตายนะครับคนนี้เอาตายแน่นอนแต่ว่าดีที่ตรงว่าเขามีดาวจันทร์ดาวพุธซึ่งคู่นี้เป็นคู่มิตรเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์และดาวพุธกับดาวเกตก็เป็นคู่ศรัทธาจริตหมายความว่าคนนี้เขามีศรัทธาในเรื่องของศาสนาเพราะนั้นเพราะว่าทางจิตเขามีจิตที่สูงเพราะนั้นเรื่องที่ว่าเขาจะไปทำอะไรใครง่ายๆนั้นคงไม่นอกถ้าไม่รู้กฎจริงๆคนนี้เขาจะมีอำนาจฝ่ายดีเขามีอยู่มากนะโดยเฉพาะดาวห้าดาวสามพวกเนี้ยเนี่ยดาวสุขหกเป็นมหาอุดและดาวเจ็ดเป็นเกษตรอย่างนี้คือเขามีความเป็นผู้นำเป็นผู้ที่สามารถมีความคิดเห็นอะไรที่ดีหรือเป็นนักวางแผนหรือเป็นผู้กำหนดนโยบายอะไรที่ดีๆคืออย่างนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าเล่นการเมืองก็ระดับนโยบายนะอย่างเนี้ย3กับ5แสดงถึงความเป็นคนที่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะทำอะไรตามความคิดของตัวเองเป็นคนที่สามารถสานฝันตัวเองได้แต่ดาว8เป็นนิดตรงนี้แสดงถึงความเป็นคนที่จะต้องโดนคดีหรืออาจจะเฉียดคุกนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคนนี้อย่างเงี้ยพูดง่ายว่าเรื่องอื่นดีหมดจะผ่าตัดกันสุดๆไปเลยยับเยินเลยนะฮะตรงนี้เรามาดูดาวกันดีกว่านะครับว่าดาวอะไรที่มันจะดูเด่นมากๆเนี่ยเด่นเป็นสง่าเลยเนี่ยนะก็มีดาว2ดาว4ดาว9ดาว5ดาว3 6 7พวกนี้ดูดีหมดนะฮะแต่ว่าเราจะคัดออกมาเพียงประมาณ5ตัวหรือ6ตัวเท่านั้นตามหลักของผมจะไม่ใช้ตัวเยอะนะเพราะต้องดูเทรนด์ของดาวในช่วงเวลานี้ในช่วงตอนที่ผมมาอัดรายการอยู่เนี่ยดาวพวกนี้ดาว9ดาว7พวกนี้ขยับตัววันเฉพาะวันนี้นะวันนี้ดาว4กับดาว2ขยับตัวแรงมากผมอ่านในวันศุกร์แล้วผมมาอัดในวันศุกร์ที่23นะครับเป็นวันพระตรงเนี้ยพอดูดาวพวกนี้นะขยับตัวทุก15นาทีเห็นหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาคัดตัวเลขกันนะครับก็จะเขียนกันสดๆตรงนี้ลบพวกนี้ออกก่อนแล้วจะอธิบายให้ทราบว่ามันมีหลักผมใช้หลักวิชาดวงดาราพารวยมาเป็นตัวฟันสรุปผลทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เขียนให้ดูเรียงทีละตัวดูเรียงให้ทีละตัวตามความเห็นของผมนะฮะผมเห็นของผมอย่างนี้กับคนอื่นก็จะว่าไงก็ว่าไปศาสตร์ใครนะครับผมมันตัวแรกเลยนะฮะที่จะให้ไว้นี้ก็ถ้าทำอะไรที่มันเป็นมันสดๆอย่างเงี้ยดี
ัดเส้นดูสวยงามสักหน่อยอันนี้ก็เป็นสไตล์ของผมหมายเลข7ดาวเสาร์ตรงนี้เป็นเกษตรนะครับอยู่แต่ชั้นบนชั้นที่6เนี่ยเป็นเกษตรและในทุกศาสตร์ที่ผมมีอยู่ที่ผมเรียนรู้จากหลักโหราศาสตร์ทั้งหลายเห็นว่างวดนี้มอบความไว้วางใจให้กับดาวเสาร์7เป็นอันดับแรกส่วนดวงที่2ตีคู่กันมาเลยแยกกันไม่ออกกอดคอกันมาดาวพุธ4นะครับดาวคู่นี้ตีคู่กันมาคืออยู่ในตำแหน่งตรงนี้ดาวพุธเนี่ยเป็นราชาโชคอยู่ในชั้นที่3นี่เป็นราชาโชคนะแล้วก็เมื่อขับดาวเข้ามาตามหลักวิชาของผมแล้วโดดเด่นออกมาตีคู่กันมาเลยแกะก็ไม่ออกเลยทุกศาสตร์ทุกแขนงที่ค้นหาพบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันอยู่แกะกันไม่ออกแยกไม่ขาดดาวดวงที่3จะเอาไว้ข้างหน้าเอาไว้หลักร้อยเขาได้เกณฑ์อยู่ในวิชาสัตตาเลขานุเคราะห์เขาได้เกณฑ์ดาวที่ได้เกณฑ์หมายถึงมีคุณงามความดีถึงได้เป็นเกณฑ์ดาวอังคาร3 3 7 4รวมกันแล้วได้14เท่ากับกำลังพระจักรพรรดิของเด็กที่เกิดในวันนี้เขาก็มีกำลังพระจักรพรรดิแสดงถึงความเป็นคนที่จะต้องทำงานกับพระจักรพรรดิรับใช้เบื้องยุคลบาทนะครับตรงนี้เราก็มีหลักการมีเหตุผลของเรานะครับดาวดวงที่4ดวงนี้เอาไว้ในที่สูงจัดไว้ให้อยู่ในที่สูงเพราะเขาเป็นมหาอุดความเป็นอุดก็คือสูงส่งดีงามสูงส่งขยันขันแข็ง
ดาวศุกร์6นะครับเป็นมหาอุดอยู่ในนพเคราะห์ตรงนี้เป็นมหาอุดนะครับก็ให้เกียรติดาวดวงที่5ดวงนี้เป็นบรมครูโหรเป็นดาวที่เอามาใช้ในหลักโหราศาสตร์ไทยในช่วงของรัชกาลที่3โดยลูกพระโหราพญาโหราธิบดีชุ่มชื่อมื่นผมสมพัดสอนนะฮะเป็นผู้นำมาใช้ในวิชาโหราศาสตร์ไทยให้ความหมายในเรื่องของวิญญาณธาตุก็แสดงถึงความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงถึงความเป็นคนแคล้วคลาดอายุยืนมีความศรัทธาในเรื่องของศาสนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่มีซิกเซนดาวเกตเก้าครับอันนี้คือดาวเกตเก้าอันนี้ของเรามาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะเปรียบเทียบก็คือเป็นครูโหรนะครับตรงนี้เราก็เอามาไว้เพราะว่าในนพเคราะห์นั้นดาวเกตเก้าเป็นราชาโชคตำแหน่งราชาโชคนี่ดีที่ราชาแปลว่าพอใจคนเขาพอใจเขาก็ให้เป็นราชาราชาก็เลยเป็นราชาโชคและตำแหน่งที่เขาอยู่ในวิชาโหราศาสตร์ไทยนั้นอยู่ในจุดที่ดีมากก็แยกกันไม่ออกกับดาวดวงนี้ก็เป็นครูพระเหมือนกันคู่ครูบาอาจารย์เหมือนกันนะดาวที่ผมจะเขียนให้ดูต่อไปนี้ดวงแต่ปกติมีดาวดวงที่จะได้อยู่ก็แต่ว่าในจุดตรงนี้เขามีจุดอ่อนเราก็ไม่เอามาดาวพระฤหัสบดี5นะครับตอนนี้ก็ดูดีแล้วขยับตัวแล้วมาอยู่ในนพเคราะห์เขาได้นพเคราะห์นี่ดีเขาได้เกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในชั้นที่แบบชั้นที่5เนี่ยชั้นเกณฑ์เนี่ยตรงนี้ดีนะครับสำหรับนพเคราะห์จอดาววันนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณากดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเรามาตลอดนะขอบคุณมากครับแล้วพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ